เปิดภาพแฟนหนุ่มกติบชวันกรเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวที่มักจะมีผลงานในวงการออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆสำหรับสาวกติบชวันกรที่เดินเข้าสู่วงการบันเทิงจากเวทีการประกวดมิสไทยแดนยูนิเวิร์สประจำปีเมื่อในปีพ.ศ. 2551ได้รับตำแหน่งรองมิสไทยแดนยูนิเวิร์สหลังจากนั้นสาวกติบเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง7นอกจากชีวิตในวงการบันเทิงแล้วทางด้านความรักก็ต้องบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆเลยล่ะค่ะแต่ถึงนางคู่จะสานสัมพันธ์กันมานานถึง10ปีแล้วสาวกติบก็ยังมีเรื่องให้กังวลใจอยู่ตลอดเมื่อพี่สาวของหนุ่มปันไม่ปลื้มสาวกติบซึ่งก่อนหน้านี้สาวกติบยังได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเอาตรงๆเลยนะคะคือปัญหาของหนุ่มกับปัน2คนมันไม่เท่าไหร่หรอกพอเรายังพอแก้กันได้แต่เราแก้ไม่ไหวคือปัญหาที่มาจากคนรอบตัวอันนี้หนูไม่เคยพูดในรายการไหนเลยค่ะคือพี่สาวของปันเขาไม่ชอบหนูเจอหน้าหนูทีใดร้องไห้ทุกทีคือติบอยากจะบอกพี่ปันว่าเราเป็นดาราก็จริงคนภายนอกอาจจะมองว่าดาราคนที่เป็นโดยเฉพาะผู้หญิงต้องจับผู้ชายรวยต้องดูไม่จริงใจแต่คือหนูคบกับปันมาได้ขนาดนี้ติ๊บดูแลปันได้ก็อยากจะบอกว่าถ้าติ๊บทำอะไรไม่ดีก็ขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยจริงๆซึ่งทางด้านหนุ่มปันเองยังได้เผยว่าอย่าให้เข้าใจครับคนนี้คือคนที่เราเลือกแล้วไม่ว่าใครจะคิดยังไงเราก็ยังรักกันหลังจากนี้ก็ยังรักกันต่อไปเรื่อยๆ